สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตเครื่องครัวนะคะที่เราซื้อแล้วใช้อยู่ใช้ต่อที่เราเคยเอารีวิวลงช่องไปแล้วด้วยนะไปไปอย่างแรกก็คือหม้อทอดไร้น้ำมันซื้อมาเมื่อตอนโควิดป่ะเฮ้ยคุณยังไม่ได้ข้างในคุณยังไม่ได้อะไรมาละเขินเลยแต่ก็ทำให้เรารู้ไงว่าใช้จริงใช้จริงมันต้องเป็นอย่างนี้ของใช้จริงบางทีมันหลักฐานที่จริงอาจจะแบบตั้งใจหรือเปล่าของใช้จริงมันต้องเป็นอย่างนี้อ่ะนี่ดูก็คือสภาพอ่ะมันมีการลอกไปตามการใช้งานเนาะเราก็พยายามหาอะไรมาลองไว้ก่อนแต่คือถามว่ามันยังใช้ดีอยู่ไหมความร้อนอะไรเงี้ยใช้ดีอยู่แต่ว่าถามว่าความลอกเนี่ยตามสภาพใช่ตามสภาพการใช้งานแล้วรู้สึกชีวิตสะดวกขึ้นมากไหมคะตั้งแต่มีเจ้าน้องหม้อทอดไร้น้ำมันก็ดีขึ้นมากเลยค่ะทำอาหารได้หลากหลายเมื่อกี้เห็นอันต่อมาอันต่อมานี่ข้างๆกันก็คือคุณออโต้อันนี้ก็คือประมาณ 7-8 เดือนแล้วละกันน้องก็ยังใช้ดีอยู่ชีวิตง่ายขึ้นไหมคะพอมีเจ้าเครื่องปั่นนี้ระหว่างชีวิตที่มีกับไม่มีเครื่องปั่นพี่แพรู้สึกว่าชีวิตต่างกันไหมก็ต่างกันก็มีเครื่องปั่นก็จะแบบสามารถที่จะกินผักแล้วก็สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นสิ่งที่จะจึ๊กจักนิดหน่อยก็คือด้วยความที่ขนาดมันใหญ่เนาะดังนั้นอ่ะบางทีเวลาการล้างการที่จะตากอะไรเงี้ยบางทีมันใช้สเปซเยอะคืออย่าโทษน้องเขาค่ะโทษซิงค์ล้างจานที่เราไม่อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราอยู่แล้วอันนี้เราเติมน้องเขาเองบางทีเราอาจจะต้องซื้อเป็นอันเล็กอีกหรือเปล่าอันเล็กก็มีเหอะมีเหอะอันเล็กก็มีแต่มันอันนี้มันไม่ละเอียดอยากได้ละเอียดเพิ่มขึ้นไหมคะคอมเมนต์มาค่ะคอมเมนต์มาปวดหัวใช้กันเก่งจังอ่ะอันต่อมาก็คืออันนี้เราเคยทำในช็อตน้องคนนี้การต้มน้ำคือมันดีขนาดไหนให้ทายตอนนี้ต้องมี2อัน2กาต้มน้ำนะครับคุณคิดดูว่ามันใช้ดีขนาดไหนเราซื้อเบิ้ลน่ะไม่ค่ะพี่แพรคือกินน้ำเยอะต้มกาเดียวไม่ทันจ้านี่ขนาดจุน้ำเยอะแล้วนะนางยังไม่พอกินอันนี้ก็คือ3ลิตรเราก็6ลิตรแล้วบางที3ครั้ง3ครั้งต่อวันอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่พี่เว็บใช้บ่อยชอบมากอยากกินแซนด์วิชแบบเซเว่นอันนี้ของพี่รู้สึกว่าพี่ยังหยิบใช้น้อยแต่พี่เว็บชอบใช้ต่อไปเราจะขอเป็นพิธีกรนะคะตึ้งนี่นะคะเป็นเครื่องที่เคยทำรีวิวไว้ในช่องนานมากตั้งแต่ช่วงที่ฮิตอยากกินวาฟเฟิลต้องบอกว่าด้วยความที่พี่ไม่ระวังเนาะข้างในมันก็จะมีเปื้อนๆอะไรเงี้ยพยายามเช็ดแล้วมันก็ไม่ออกแต่มันก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานรวมทั้งเทมเพลตของเขาเนี่ยวัฟเฟิลพวกนี้ก็ยังไม่ได้ลอกนะเพราะว่าพอใช้เสร็จแล้วใช่ไหมก็เอาทิชชู่แผ่นหนาเช็ดคราบมันแล้วก็พอให้เขาเย็นก็ไปล้างอีกทีก็ไม่ได้ลอกอะไรนะพี่ว่าใช้ดีอยู่มันขึ้นอยู่กับว่าเราทำความสะอาดยังไงด้วยอันนี้เราไม่ได้ขัดใช่อันนี้พี่ไม่ได้ขัดก็คือเน้นแบบเช็ดก็ยังใช้ได้อยู่ next อันนี้ยังไม่ได้ทำรีวิวลงช่องเลยคือคลิปดองไว้อยู่ยังไม่ได้ตัดคือสำหรับพี่อ่ะข้าวมาสับหมูทำเนื้อหมูสับหมูอะไรเงี้ยอันนี้ใช้ได้เลยแล้วก็อีกอันนึงที่พี่มองว่าเก๋ดีก็คือสมมติว่าเราไม่ได้อยากล้างเครื่องใหญ่อย่างที่พี่แพรบอกเราอยากกินน้ำปั่นแบบคนเดียวเงี้ยก็ใส่อันเล็กแล้วก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ยปั่นก็โอเคอยู่นะจริงไม่แย่แต่คือไม่นับผักปั่นนะผักปั่นมันจะไม่ละเอียดแต่ถ้าเป็นผลไม้อ่ะมันโอเคเคี้ยวผลไม้แช่แข็งอะไรเงี้ยโอเคเลยพี่มองว่าตัวนี้ค่อนข้างคุ้มอีกอันนึงที่ขาดไปไม่ได้เลยที่หลังๆไม่ค่อยได้ใช้ก็คือโทสพี่แพรก็งดโทสพวกพี่ทั้งที่เชิงอะแกแต่ว่าคือน้องเขาใช้ดีนะแต่ว่าใช้ดีมากแบบมันไม่มีที่เก็บแกก็เห็นอยู่ว่าตรงนี้มันเต็มขนาดไหนแกจะไปวางไว้ตรงไหนเล่าอันนี้คือแบบใช้ดีมากนะสำหรับใครที่แบบอยากกินขนมปังทุกเช้าคือดีมากมันปรับระดับได้ด้วยแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่เสียนะคะข้อสังเกตอย่างนึงเวลาเราทำความสะอาดเราต้องเคาะแบบคว่ำมันนิดนึงใช่คือเราไม่สามารถที่จะล้างมันได้แค่นั้นแหละแต่ก็อย่างว่ามันเป็นโทสเนาะมันแห้งอีกอันนึงนะคะมองตรงนี้ค่ะที่เครื่องนวดขนมปังเราเคยรีวิวไปแล้วหรอเราเคยรีวิวแล้วจ้ามันดีงามมากเลยเวลาสมมติว่าอยากกินขนมปังที่แบบอยากจะใส่นู่นนี่นั่นนู่นเองอ่ะแล้วไม่อยากไปซื้อน้องเขาช่วยได้ดีมากเลยมีช่วงหนึ่งพี่ก็ยังดองคลิปไว้นะคะการทำตอร์ติญ่าที่นวดมือโอ้โหพี่แพรบอกทำไมเธอไม่ใช้เครื่องนวดขนมปังเราถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าอีกอันนึงที่อยากจะพูดถึงนะคะก็คือฮิตมากในช่องของเรายอดวิวสูงสุดในช่องของการรีวิวเครื่องนึ่งของ T-File นะคะเอ้ยมันเป็นเครื่องนึ่งที่มันเป็นเครื่องนึ่งที่ดีมากเลยนะแม้ว่ามันจะปรับระดับความร้อนไม่ได้แต่นึ่งข้าวเหนียวก็ได้ล่าสุดก็คือมีนึ่งซาลาเปานึ่งผักนึ่งที่ทำพอผักกาดสุกี้โร
ขาใช้งานได้ดีมากๆเลยคือชอบแล้วก็เลยต้องไว้ตรงนี้นะเครื่องครัวที่จะใช้บ่อยก็จะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้หยิบง่ายใช่แล้วก็มีคนถามมาในช่องเยอะมากก็คืออันนี้เทอร์โมมิเตอร์สำหรับจุ่มวัดอุณหภูมินะคะอันนี้พี่ใช้บ่อยมากเพราะว่าต้องชงนมให้ลูกนกกินเป็นอาหารเสริมอาทิตย์ละ2ครั้งเพราะว่าต้องจุ่มว่าอุณหภูมิในอาหารเขาร้อนเกินไปไหมเย็นเกินไปไหมก็คือใช้ดีอันนี้ใช้ดีมากแล้วล่าสุดที่ทอดเต้าหู้ทอดคองแงก็ใช้อันนี้เป็นตัววัดว่าต้องอุณหภูมิน้ำมันเท่าไหร่เอ้ยพี่ว่าอันนี้เจ๋งมากอ่ะมาโหวตสำหรับพี่แพลนะคะเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดที่ซื้อมาแล้วรู้สึกว่าใช้คุ้มที่สุดน้องออโต้น้องว่าทอดอะไรน้ำมันพอเราเป็นเครื่องนึ่งเราชอบเครื่องนึ่งมากเพราะว่ามันทำทั้งซาลาเปาผักนึ่งผักต้มหุงข้าวเหนียวได้ด้วยคือพี่มองว่าในราคาที่จ่ายไปอ่ะหม้อนึ่งคือเวิร์กมากคืออย่างหม้อทอดอย่างเงี้ยบางทีไม่อยากกินของแห้งมากกินมากๆแล้วมันร้อนไหนก็ต้องบอกว่าพี่ไม่รู้ว่ารุ่นนี้ยังมีขายอยู่ไหมเพราะว่าหลายคนมาถามอ่ะพี่ก็ไปเสิร์ชก็ไม่มีวะมีก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าใครเคยเข้าไปในคลิปอ่ะพี่จะมีลิงก์แต่ถ้าเกิดไม่มีตรงนั้นอ่ะพี่ก็ไม่รู้แหละว่าจะหาที่ไหนแต่ก็คือสำหรับพี่ไอตัวเครื่องนั้นอ่ะเวิร์กสุดเลยมีความลำบากเดียวคือตอนเทน้ำออกเพราะว่าปลั๊กมันโดนน้ำไม่ได้เราต้องค่อยๆเทนะจ๊ะอันนี้ก็คืออัปเดตเครื่องครัวที่ซื้อมาและรีวิวในช่องว่าผ่านไปประมาณปีนึงถึง3ปีแล้วเรายังใช้อยู่ไหมนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายเราอยากรีวิวอันนี้มากตั้งแต่เราย้ายมาอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไหนที่ยังอยู่กับเราแบบดีงามจนแบบอยากจะพรีเซนต์เลยอะปวดหัวคืออยากจะพรีเซนต์เซตอัพใหม่ของการถ่ายวล็อกนี้เหมือนกันเอาอะไรเนี่ยปวดหัวเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตอุปกรณ์ทำวล็อกหรือว่าอุปกรณ์ทำช่อง YouTube ที่พวกพี่ยังใช้แล้วใช้อยู่ใช้ต่อแล้วก็อุปกรณ์ที่เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่มันเป็นยังไงดีแค่ไหนไว้เจอกันบ๊ายบาย